เป็นเรื่องใหญ่ที่รอบ6นะครับเดี๋ยวจะเป็นสอทอกนกพงศ์ศรีกัลยาณิวาสสอทอสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปัตตานีคนหนุ่มไฟแรงรุ่นใหม่กับประกาศสิทธนานุรักษ์นะครับวันนี้ทราบมาว่าหวานใจของประกาศสิทธนานุรักษ์นั้นมาชมด้วยที่ดินนะฮะที่อยู่ในแม่น้ำปัตตานีให้ทั้งหมดเลยเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะครับแล้วก็องค์หลวงประสิทธิ์นะครับกวนอูสิงโตสิทธิ์ยานุสิทธิ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเมื่อท่านถ่ายเสร็จแล้วก็นั่งยองๆสักนิดนึงนะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเห็นใจท่านผู้ชมประเทศไทยจังหวัดปัตตานีโดยท่านพอนิพัฒน์พร้อมด้วยทีมงานแล้วก็ยังมีเพจต่างๆมีมากมายแล้วก็เพจของเจ้าแม่ลิ้นก้อนเดียวด้วยนะครับเจ้าสิงโตสิทธิ์ยานุสิทธิ์นะครับสิทธิ์ยานุสิทธิ์เจ้าแม่ลิ้นก้อนเดียวครับแล้วก็คนอูใช้สังเกียร์เทพเจ้าโชคลาภทางปูขนมพงนะครับเจ้าแม่กวนอิมศาลเจ้านะครับศาลเจ้าเป็นทางประธานกุศลแล้วก็ในส่วนของคุณเท่าคงนะครับที่เข้าสู่กองไฟเทพเจ้าโชคลาภอาจารย์เฉลิมชัยหลงลักษณาวงศ์นะครับโรงเรียนธรรมราชจุฑาปัตตานีนะครับครูดนตรีต่อไปเป็นคุณแจ้คุณองค์ถือหนวดนะครับแล้วต่อด้วยเจ้าพ่อเสือหน้าทององค์ใหญ่นะครับเจ้าพ่อเสือหน้าทององค์ใหญ่
ป็นเที่ยวที่5ขาไปนะครับเที่ยวที่5ขาไปซึ่งในขณะนี้เนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็จะเข้าสู่เที่ยวที่6กันต่อไปนะครับตอนนี้ครูเลยนะครับครูเลยนะครับครูเลยชีวิตให้กับเหล่าศิษยานุศิษย์นะครับนอกจากนี้ชัยสิงเอี่ยเทพเจ้าโชคลาภเจ้าพ่อเสือหน้าทองรวมถึงเจ้าแม่คุณทางด้านเสียสงนะครับเสียสงไม่ไปแล้วนะครับเอาละครับน้องๆทุกคนนะครับก็ต้องเชื่อฟังพี่ๆออกขวาเลยนะครับตรงๆนะครับเข้าตรงๆกองไฟตรงๆ